เอาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองสามคนอีกแล้วครับเอาใหม่เริ่มกันแรกเลยเอาแล้วครับครับกลับมาพบกับเราสองสามคนอีกแล้วนะครับกับรายการอะไรครับแดกเดย์ครับผมรายการอะไรครับแดกเดย์ครับผมผมต่อครับผมผมคิวฮะครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีนะคะชื่อคณะแพทย์หญิงเจียและสิงห์มงคลนะคะชื่อเล่นชื่อไมค์วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดายังไงฮะนะครับพิเศษสุดคือทันตแพทย์คุณหมอมาเองครับครับผมเป็นหมอฟันเป็นหมอฟันปกติต่อจัดฟันไหมฮะไม่ค่อยจัดครับอ๋อโอเคครับผมจัดอย่างอื่นมากกว่าครับผมพี่ก็จัดจัดอะไรอ่ะหยอก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 เอาละครับอยู่กับหมอฟันปกติเป็นหมอฟันที่ทำงานยังไงบ้างครับก็ทำฟันไงไม่ทำอะไรคะแล้วตอนแบบทำฟันเงี้ยเคยโดนฟันไหมครับโดนเป็นประจำเฮ้ยจริงเหรอวันละหลายหลายครั้งแล้วเวลาทำฟันปกติโดนฟันครั้งแรกกดเลยไหมโดนฟันครั้งแรกนี่เจ็บไหมครับครับนิดหน่อยอ๋อแล้วฟันคมคมแล้วพอโดนฟันปุ๊บเนี่ยโดนลิ้นบ้างไหมขึ้น25บวกให้ด้วยนะอย่าแท็กพ่ออย่าแท็กแม่ครับผมบางทีอาจจะไม่โดนไงมันจะมีเครื่องแบบถ่างมีเครื่องถ่างด้วยถ่างปากเฮ้ยแต่ปกติพี่ไม่ใช้เครื่องถ่างนะใช้อะไรอ่ะปกติถ่างเองไม่อ้าปากให้หมอเองอ้าปากให้หมอช่วยกันช่วยกันอ้าปากเองโอเคหอมปากหอมคอขอชีพนี้นะครับโอ้โหแนะนำตัวกันไปหอมปากหอมคอครับหอมอย่างอื่นได้ไหมผมซอกคอได้เหรอเอ้ยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ Nori Sky Terrace ค่ะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่แบบรูฟท็อปสุดๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบดาดฟ้าครับผมใจกลางนิมมานให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ไมค์พอมาถึงร้านนี้เอาตั้งแต่ขึ้นลิฟต์มาเลยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะครับเพราะลิฟต์นี่ก็จะเป็นแบบ limited space ให้ความรู้สึกเหมือนคนติดเกาะครับผมครับเกาะยังไงคะเกาะกันไว้เกาะกันในลิฟต์เกาะแน่นๆนะน้องนะก็ขึ้นมาจากลิฟต์นะคะก็เจอรูฟท็อปแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ถ้ามากับแฟน2คนก็จะดีมากเป็นลิฟต์ที่เหมาะกับการขึ้นมากับแฟนถูกต้องแต่ถ้ามาครอบครัวเนี่ยแนะนำให้ขึ้นบันไดครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องแยกกันพูดถึงแฟนครับพี่ไมค์มีแฟนยังครับขึ้นเลยค่ะเบอร์ขึ้นเลยยังไม่มีค่ะสไตล์ร้านก็จะเป็นสไตล์แบบอาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นกันต่อความรู้สึกต้องถามพี่ไมค์ดีกว่าพี่ไมค์เนี่ยชอบเที่ยวญี่ปุ่นมากใช่ใช่ขึ้นมาร้านนี้ปุ๊บรู้สึกไงบ้างครับก็เหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยจริงๆก็เป็นแบบเขาจะเป็นบรรยากาศโต๊ะไม้แล้วก็จะได้กินอาหารลอยมาตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเป็นแบบครัวที่ทำอาหารสดเสิร์ฟให้เราครับทำไมได้กินอาหารมากกว่าคนอื่นครับเป็นฟู้ดไฟเตอร์ปีกฟู้ดไฟเตอร์แดกยับประทับใจนะคะครับผมโอเคครับผมพูดแล้วเนี่ยรู้สึกหิวใช่เราไปดูอาหารกันดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงพร้อมแล้วมาเลยค่ะครับดูอาหารเลยครับเอาครับมาดูกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าพี่คิวครับผมมิกซ์ซาซิมินะครับผมนั่นไงปลาดิบรวมนะฮะประกอบด้วยนะครับแซลมอนทูน่าปลาทงปูอัดและปลาสลัดมากันที่เมนูต่อไปครับเป็นโรฟิชันฮะข้างในเนี่ยเป็นกุ้งเทมปุระนะครับทำปลาชิ้นต่างๆมาวางข้างบนนะครับมีแซลมอนทูน่าปลากระพงนะครับอันต่อไปครับโอ้อันนี้แน่นอนจริงนะฮะเป็นโนริมิกซ์ซิกเนเจอร์นะฮะครับเป็นข้าวปั้นแนวฟิวชั่นนะครับสูตรเด็ดของทางร้านนะครับที่ผสมผสานวัตถุดิบต่างๆมารวมกันนะครับจนเป็นข้าวหน้าต่างๆ5คำด้วยกันบ้าจริงต่อไปครับผมเป็นยากิโทริฮะครับผมหมูและไก่เลือกเอาเลยเป็นปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นครับนะครับก็เรียกได้ว่าเราเอาไปย่างจนสุกฮะโอ้โหถ้าไม่สุกจะเป็นพยาธิก่อนจะราดน้ำซอสสูตรนี้เรามีการโรยเกลือเข้าไปต่อมาครับครับเป็นสเต็กแนวเทปันยากิครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้หมูไก่เนื้อหรือปลาแซลมอนคลุกเคล้าไปกับเผ็ดนั่นเองนะครับพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดโอ้โหเป็นซอสต้นหอมแล้วฮะครับผมเยี่ยมไปเลยเรียกว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเมนูสุดพิเศษนะครับจากทางร้าน Nori Sky Terrace ครับผมโอ้โหเต็มที่ไปเลยครับกับอาหารมื้อนี้สุดยอดกับร้าน Nori Sky Terrace นะครับผมเป็นไงครับพี่มาอร่อยไหมอร่อยมาก ดีค่ะดีแล้วพี่มานี่ชอบเมนูอะไรมากที่สุดชอบไข่ปลาแซลมอนค่ะครับผมมันเป็นยังไงถึงชอบให้มันเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือตอนไข่ปลาแซลมอนมันแตกในปากเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคลื่นสึนามิมาซัดที่หัวใจเลยปกติโดนคลื่นซัดที่หัวใจบ่อยไหมครับ
ครับไม่มีและแล้วนะครับรายการเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นฮะยังไงฮะต้องมีโปรโมชั่นก่อนก็ถ้าดูรายการนี้นะคะเราชอบอยากมาที่นี่นะคะให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาที่ร้านบอกเขานะคะเพราะจะมีสเปเชียลซูชิให้โดยเป็นพิเศษด้วยฟรีนะคะโอ้ฟรีไปเลยครับผมสุดท้ายแล้วตามธรรมเนียมรายการเราถูกต้องผมแขกรับเชิญที่มาเนี่ยก็ต้องพูดคำว่าแดกเดย์นะเคยดูรายการแดกเดย์มาก่อนไหมครับเคยค่ะครับผมชอบไหมครับชอบค่ะชอบอะไรในรายการเราที่สุดชอบอาหารโอเคครับผมงั้นพร้อมแล้วใช่ไหมครับต้องใช่ไหมต้องแล้วนะครับผมจังหวะแบบนี้นะครับกล้องเข้ามาเลยครับและนี่เราอยู่ในรายการแดกเดย์โอ้โหI'm Mr. Lover Lover Girl Mr. Lover Lover I'm Mr. Lover Lover She call me Mr. Bombastic Tell me fantastic Touch me on me back She says I'm Mr. Romantic Call me fantastic Touch me on me back She says I'm Mr. Romantic